สวัสดีครับจากคลิปก่อนที่วิสาทของผมเลเวล50ตอนนี้ของผมเลเวล65แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างมาให้อัปเดตกันโดยเฉพาะช่วงเลเวล50ถึง70ก็ตอนนี้ของผมอยู่ที่เลเวล65แล้วค่อนข้างจะอยู่บนหน่อยแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้พลังสูงมากแบบขนาดนั้นคือบางอย่างผมก็ไม่ได้อยากจะเอาพลังสักเท่าไหร่ที่ว่าเนี่ยคืออย่างเช่นระบบสัตว์เลี้ยงเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะเนี่ยคือตั้งค่าเข้าทีมมันจะมีแอสซิสต์ซึ่งไอแอสซิสต์เนี้ยมันจะมีบวกสเตตัสผมลองอัพเลเวลดูแล้วเลเวลเนี่ย120 18 6คือเลเวลน้อยกับเลเวลเยอะอ่ะมันแทบไม่ได้ต่างกันเลยคือมันไม่ต่างกันเลยผมลองอัพดูแล้วแต่ว่า Divine Power เนี่ยมันจะดูหรูไงมันจะเพิ่มขึ้นเนี่ย600แต่ถ้าเลเวล1มันก็จะแค่200มันก็จะได้มา400ถูกป่ะถ้าเราใส่เข้าไป4ตัวถ้าเราใส่เข้าไป5ตัว Divine Power มันจะเพิ่มมาอีก 2,000 แต่ผมไม่เห็นว่ามันช่วยอะไรได้แต่ที่แน่ๆคือมันจะเปลืองสมุด EXP ในการอัพเลเวลพวกนี้ครับผมก็เลยแค่ลองอัพลองไว้เฉยๆแต่ว่าไม่ได้เอามาใช้จริงๆจังๆแต่ไอ้ล็อกเกอร์เมื่อกี้เผื่อจะใช้ก็เลยอัพไว้เต็มแต่ไอ้ตัวอื่นๆพวกลูนาติกพวกอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ได้กะจะใช้อยู่แล้วก็เลยใส่เข้าไปแค่แอสซิสต์เฉยๆอันนี้ให้เล่าให้ฟังเฉยๆอ่ะเรามาดูแมปเก็บเลเวลกันแมปเก็บเลเวลเนี่ยผมเรียนตามตรงนะผมเก็บอยู่แมปเดียวครับตั้งแต่เลเวล50อ่ะจน65แล้วพูดตรงๆผมสามารถอยู่ได้จน72จนอัพไปถึง73แต่ความจริงอ่ะ70ผมก็อาจจะเปลี่ยนแล้วอ่ะมาดูกันแมปอ่ะมันมีแบบง่ายที่ผมว่าคนน่าจะรู้กันเล่นอยู่แล้วล่ะถ้าไปแบบง่ายๆนะผมแนะนำตัวนี้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องเล่นยากตั้งออโต้ไว้แล้วสบายแมปที่ว่าเนี่ยคือไอตัวนี้ครับอยู่ไหนวะมันน่าจะอยู่แถวๆนี้มองไม่เห็นอีกผมว่ามันน่าจะอยู่แถวอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นเองก็คือไอฟลอร่าถูกไหมแมปนี้การ์ดมันอาจจะไม่ได้ดีมากของมันก็เมดไม่ได้ใช้อะไรแต่ว่าที่ดีคือมันขยับไม่ได้ครับมันขยับไม่ได้อ้าวขยับไม่ได้ก็หมูดิถูกต้องครับแล้วมันจะเกิดเป็นกลุ่มๆมันจะเกิดเป็นกลุ่มๆครับว่าเฮ้ยเกิดเป็นกลุ่ม3แล้วก็ล็อกเมเทโอไว้ว่าระยะตรงนี้เราก็ไปยิงอ่านเดี๋ยวดูมีการ์เดนมีกิฟเฟนฟิลด์เราก็ลองดูเลยครับเนี่ยเวิลด์แมปจริงๆจะดูตรงอื่นก็ได้นะแต่ผมขอดูมีกาเฟนกิฟเฟนฟิลอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้น่าจะโหดว่ะไอ้ตรงนี้โอ้มอนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันมีมังกรด้วยก็ไม่เอาครับอันนี้มีตะกะแตนด้วยแต่ว่ามีงูดำด้วยผมว่าอันนี้น่าสนใจกว่าแต่ว่ามันมีเหมือนจะมีบอสอยู่มั้งเพราะฉะนั้นผมจะมาแบบนี้ครับอ่ะวิธีมาก็ไม่ยากผมเอาให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันสำหรับฟอร่าเนี่ยคงจะไม่ต้องอะไรเยอะกิฟเฟนฟิลเราต้องไปการ์เด้นถูกปะการ์เด้นบนขวามันจะไปให้เองพวกเราศรัทธาพลังเล่นแบบนี้มากเลยล่ะไปหาดงที่ไอตัวดอกไม้มันเกิดไปหาดงที่ดอกไม้มันเกิดครับแล้วก็เอาเมเทโอไปลงโคตรสบายแต่ผมไม่ได้เล่นไม่ได้ยิงไอ้ฟอร่ามันเลเวล60ใช่ไหม50คุณไปก็ได้แล้วสบายๆเลยจริงๆอ้าวเรามาเกิดกลางดงเนี่ยอันนี้เคมอร์แท็บก็มาครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยโอ้โหโคชิลเกินมันเป็นแมปที่ชิลมากอ่ะจริงๆผมวิ่งไปดีกว่าเนี่ย
ุณก็ตั้งไว้เอาสักกองอันนี้ผมตีกองเล็กๆให้ดูก่อนแล้วกันอันเนี้ยคุณก็ตั้งไว้ขอล่าอันนี้อาจจะเอาระยะเพิ่มหน่อยอ่ะอันนี้คุณก็ต้องเลือกเอาผมคงเฉพาะโจมตีอัตโนมัติไม่เคลื่อนที่ประมาณนี้เฉพาะเมเทโออะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็อัตโนมัติไปคือเนี่ยคุณก็ชิลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าหาดงที่มันดีกว่านี้นะครับผมบอกก่อนมันก็ไม่ใช่เกิดทีละตัวหรอกหาดงที่มัน3ตัวจะดีเลยครับคุณก็จะเมทาโออย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคือเก็บเลเวลแบบสบายอ่ะคือไม่ต้องเสียอะไรเลยอ่ะเสียแค่บลูเท่านั้นเองและถ้าจะให้ดีอ่ะกดไอ้นี่ไว้ครับเนี่ยอาหารผมว่าอาจจะทำคลิปแยกไว้ในเรื่องของความคุ้มค่าไอ้พวกตรงนี้แต่ผมบอกได้เลยว่ากดไปเถอะคุ้มกว่าถูกกว่าเสีย 50,000 อ่ะ 50,000 คูเปอร์เหรียญไอ้ตรงเนี้ยเสีย 50,000 ตรงเนี้ยแต่คุณประหยัดบลูได้เกิน100ขวดครับบลูขวดนึงมันก็500ถูกป่ะ100ขวดก็ 50,000 ยังไงมันคุ้มกว่าอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ชิลไปเรื่อยๆครับไม่ต้องอะไรเลยจริงๆคือมันสบายมากอ่ะมันสบายมากจริงแต่ของผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมไปอีกที่นึงครับผมไปอีกที่นึงก็แมปที่ผมไปเนี่ยมีอีกที่นึงที่ผมแนะนำคือแมปนี้ครับผมจะไปตีไอ้หนอนดินซึ่งมันก็จะเป็นธาตุดินเหมือนกันเป็นธาตุดินเหมือนกับดอกไม้แต่มันจะวุ่นวายกว่าตรงที่หนอนดินมันตบเราแรงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันถ้าตามข้อมูลในไอ้ที่มันเขียนไว้นะที่มันแนะนำเนี่ยถ้าตามที่มันแนะนำก็ไอ้หนอนดินมันตบ800แต่แมปเนี้ยมันมีหลายประเภทครับมอนมันมีหลายแบบเนี่ยไอ้หนอนดินตอนที่ผมเลเวล50อ่ะผมก็มาแล้วนะเลเวล50ผมก็มาแล้วไอ้หนอนดินน่ะผมตีไปจน56อ่ะก็ตีไปก็หลายตัวอยู่อ่ะเยอะอยู่คือเลือดมัน 50,000 แต่ว่าเราเมเทโอลงไปอ่ะประมาณ 3-4 ลูกอ่ะมันก็จะตายแล้วเนี่ยผมก็ตีไปเยอะอยู่ครับจนเลเวลนั้นอ่ะ56แล้วผมก็เปลี่ยนแต่จริงๆคุณจะอยู่นานกว่านี้ก็ได้นะแล้วตรงแถวเนี้ยมันจะชอบมีปิโอนี่ไอตัวปากกระโถนน่ะไอตัวใหญ่ๆอ่ะส่วนไอตรงนี้คุณก็ตั้งยิงไว้แต่หนอนดินแล้วก็ระยะ2ไว้เนี่ยแต่อันนี้ของผมมันแรงแล้วไงเพราะมันเลเวลต้อง65ตรงนี้มันจะมีดงเกิดอยู่ครับ3ตัวผมชอบแต่ตอนแรกอะผมมาบ่อยก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ให้มันยิงอยู่แค่เนี้ยเนี่ยก็จะสบายครับพอๆกับโฟล่าเลยแต่ว่าพอๆกับไอ้ดอกไม้อะเพียงแต่ว่าอันนี้มันตบเราได้มันก็จะยากกว่าหน่อยเนี่ยมันก็จะยากกว่าหน่อยแล้วก็อีกจุดหนึ่งถ้าคุณไม่อยากตีหนอนดินแต่อันนี้ถ้าคุณจะเล่นไอ้นี่นะมีอีกจุดหนึ่งครับคือโกเลมไม่จำเป็นต้องจุดนี้ก็ได้นะผมไปตรงจุดนี้มันก็มีเหมือนกันขอแค่ประมาณสัก2หรือ3ตัวแล้วแต่ว่าคุณถนัดตรงไหนหรือคุณจะตีไอแซนแมนนี่ก็ได้ส่วนสายไอสตอมการ์ดคุณก็มาตีไอกิ้งก่าเนี่ยมันเป็นธาตุไฟไอ้กิ้งก่าเนี่ยมันเป็นธาตุไฟซึ่งไอ้ธาตุไฟเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่สกิลน้ำของผมมันเนี่ยสกิลน้ำสกิลน้ำของผมมันมีแค่นี้ครับส่วนสายเมเทโอก็สามารถมายิง
สามารถมายิงโกเลมได้แต่ว่าผมบอกเลยว่าคุณต้องแน่นพอสมควรผมมาตอน56คือมันจะใส่เวสเปอร์คอได้แล้วเนี่ยคุณจะมาชิลอยู่ประมาณตรงเนี้ยยิ่งถ้าเปิดไอ้นี่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่ะคือเราจะมาชิลกันตรงเนี้ยสบายมากแล้วผมบอกเลยถ้าเป็นช่วงที่เลเวล56อ่ะผมจะเมโทโอประมาณสัก 10,000 ซึ่งมันก็จะลำบากหน่อยเอาจริงๆลำบากหน่อยครับแล้วตอนนั้นไอ้เฟืองอ่ะผมก็ยังไม่ค่อยมีผมบอกเลยว่าก็ไม่พร้อมอ่ะพูดง่ายๆคือไม่พร้อมเมโทโอต้องประมาณ5ลูกแล้วบางทีไม่ตายด้วยแต่ว่าสัตว์เลี้ยงอ่ะก็ช่วยได้ครับผมก็เลือกไอ้ตัวไฟสปิริตเอามันเมทาโอมาซ้ำครับเก็บเศษซึ่งผมก็อยู่มันตั้งแต่56จนตอนนี้65เปลี่ยนของไปหลายอัพของมาเยอะจนตอนนี้สามารถแบบสบายๆแล้วสบายๆแล้วครับเนี่ยคุณสามารถมาดูอย่างเงี้ยได้เลยเนี่ยคือเกิดมาตายคือไม่จำเป็นต้องตีอ่ะไม่จำเป็นต้องตีแล้วโกเลมจับตบประมาณสัก800เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มันตบผมประมาณ300เนี่ยสบายไหมล่ะประมาณ3ลูกอ่ะประมาณ3ลูกอ่ะแล้วเรื่องของนะคืออันนี้สเตตัสของผมลงอินไป70แล้วส่วนเด็กเนี่ยของผมลงไว้58ครับแล้วก็ว่าจะไม่เอาเด็กแล้วว่าจะมาเอาคือผมว่าจะมาลดเริ่มมาเทลงวิทเอาสัก30ก่อนหรือยังไงอันนี้แล้วแต่นะผมไม่ได้มาบอกให้ตามนะอันนี้เป็นวิวส่วนตัวของผมที่ผมจะแชร์ให้ฟังคือในเรื่องของเด็กอะหลังๆผมเริ่มรู้สึกว่าอัพไปมันก็ไม่ค่อยช่วยมากเท่าไหร่อ่ะคืออัพไป3 หรือ 4มันก็จะลด variable cast time สัก 1% ซึ่งเอาจริงๆตรงเนี้ยมันใช้ของช่วยได้ครับมันใช้ของช่วยได้แล้วมันก็ค่อนข้างเห็นผลไวกว่าและตรงนี้มันก็เริ่มใช้เยอะด้วยไงคือมันใช้ตั้ง7อ่ะผมไปอัพวิทตอนแรกมันใช้2มันอัพไปได้ตั้ง3ครึ่งอ่ะ1วิทมันก็เพิ่มช่วยได้หลายอย่างอยู่มันก็เพิ่มป้องกันด้วยมันก็เพิ่มเลือดด้วยซึ่งตอนนี้ที่ผมอัพอยู่มันก็ขึ้นได้ประมาณสัก30 33อ่ะเลือดมันก็ขึ้นประมาณ33ต่อ1วิทนะไอ้โกเลมเนี่ยมันดรอปปอกไอ้แหวนหมาด้วยเนี่ยแต่ว่าผมบอกก่อนนะอันเนี้ยผมได้มา3วงแบบไม่มีรูนะผมได้มา3วงครับส่วนอันเนี้ยผมยังไม่เคยได้แบบมี1รูผมไม่เคยได้ตรงๆผมไม่เคยได้แต่ว่าไอ้ตัวหนอนดินน่ะถ้าใครจะอยู่หนอนดินก็อยู่ได้นะคือของอ่ะมันดีมันดีกว่ามันมีให้ลุ้นไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยมันจะมีให้ลุ้นตรงนี้เอาไว้สำหรับสายเมดต้มหู1รูครับใครชอบอันนี้ก็แนะนำแต่ผมก็บอกก่อนว่ามันไม่น่าจะได้ง่ายไม่น่าจะได้กันง่ายๆครับผมบอกเลยว่ามันไม่น่าจะได้กันง่ายๆคุณดูโกเลมผมสังหารไปเกือบจะ 20,000 ตัวแล้วนะครับบัวกะอีหนอนดินอีก 5,000 กว่าตีไป 25,000 ผมสังหารไป 25,000 ผมยังไม่เคยได้ประดับ1รูเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ก็อย่าแปลกใจผมก็ว่ามันไม่น่าจะได้กันง่ายๆอยู่แล้วอันนี้เป็นในเรื่องของสเตตัสนะอันนี้ผมว่าผมควรจะจุดก่อนไหมปล่อยไปก่อนก็ได้แต่เราอาจจะเบาเสียงหน่อยนะอาจจะเบาเสียงหน่อยเพราะเสียงรู้สึกมันเดือดเกินเบาเสียงหน่อยเถอะ
ไม่งั้นกลบเสียงพูดผมหมดก็คือของเนี่ยสำหรับสายเมเทโอจริงๆอ่ะผมแนะนำสองอย่างเลยที่คุณต้องมีที่คุณต้องหาให้ได้คือเวสเปอร์คอร์อันนี้ครับเมเทโอพรีดิคชั่นคุณต้องหามาให้ได้ไม่ว่าจะเลเวลอะไรสำคัญมากคือต้องเป็นสีส้มไม่จำเป็นต้องเป็นติดดาวแล้วมีออฟที่2ก็ได้ครับคุณต้องหาอันนี้มาให้ได้ก่อนจะเลเวล5ก็ได้เลเวล7ได้ยิ่งดีครับมันจะลดคูลดาวคือสกิลของเมเทโอเนี่ยหลังใช้เสร็จปุ๊บมันจะมีคูลดาวอยู่4วิคุณถึงจะไล่ใหม่ได้แล้วคุณดูนะครับผมจะให้คุณดูอะไรเมเทโอของผมเนี่ยระยะเวลาไล่ 2.07 มันมีบัฟอะไรมั่งวะอ๋ออันนี้มันมีอาหารอ่ะถ้าไม่มีอาหารผมจำได้ว่า 2.12 ก็ตีว่าประมาณ 2.1 ประมาณ2วิอ่ะไล่2วิคูดาว4วิคุณคิดว่าปัญหามันอยู่ที่การไล่ไหมไม่ใช่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไล่ช้าปัญหาอยู่ที่คูดาวนานกว่าไล่กูไล่ได้2รอบกูไล่ได้2รอบกูถึงจะเสียเวลารอคูดาวมันกว่าจะจบเพราะฉะนั้นการลดคูลดาวไป 1.4 วิมีความหมายมากครับคุณต้องหามาให้ได้เมเทโอพรีดิคชั่นอันที่2ที่ผมแนะนำโดยเฉพาะสาย PVE ที่พลาดไม่ได้คือเมเทโอบูสต์เมเทโอบูสต์มีแค่เลเวล7นะครับผมบอกเลยมีแค่เลเวล7ไม่มีเลเวลอื่นเพราะฉะนั้นการจะสุ่มหาอันนี้ได้ค่อนข้างยากเลยครับเหมือนกับไอ้ Water Ball Chart เนี่ยแหละมีแค่เลเวล8อันเดียวซึ่งมันจะมีในสีส้มเท่านั้นคุณก็ต้องหามาให้ได้เพราะว่าหลังจากใช้เสร็จไอ้เมเทโอลงเสร็จเนี่ยมันจะมีพื้นไฟเห็นป่ะเนี่ยมันจะมีพื้นไฟคาอยู่อย่างเงี้ยดาเมจ500ครับมันจะโดนเนี่ยเห็นป่ะโดน 11,000 เนี่ยแล้วมันจะมีเมเทโอลงมาลูกปุ้งๆปุ้งประมาณ 13,400 แล้วก็มีพื้นไฟคาอีกมันโดน2เด้งเลยครับโดนทั้งเมเทโอตกโดนทั้งพื้นไฟแช่คือวนอยู่อย่างเงี้ยดาเมจมันถึงสูงนะครับมันเอาไปลงดันมันเอาไปทำอะไรได้หลายอย่าง DPS คุณจะพุ่งกระฉูดทั้งลดคูลดาวน์ทั้งพื้นไฟแต่ถ้าคุณไป PVP คุณอาจจะใช้อีกอันนึงซึ่งก็อาจจะเป็นเมเทโอเชนก็ได้ครับเนี่ยเมเทโอเชนรีแอคชั่นอันเนี้ยมันจะลงอุกกาบาตเร็วขึ้นอ่ะลงแบบปุ้งเลยเพียงแต่ว่าดาเมจมันก็จะเบาลงมันคล้ายๆกับเบิร์สดาเมจแต่ว่าของผมไม่ได้สนเบิร์สดาเมจครับผมเอาดาเมจเต็มผมก็เลยไม่ได้ใส่เพียงแต่ว่าอันนี้ผมรีได้ผมก็เลยเก็บไว้ก่อนผมกำลังพยายามจะดีหาผมพยายามจะรีหาเมเทโอเชไม่ใช่เมเทโอเชนเมเทโอพรีดิคชั่นเลเวล7อยู่แล้วก็ออฟเนี่ยขอให้ไม่น่าเกลียดมากส่วนอันเนี้ยเมเทโอบูสผมได้โคบลัดมาตอนแรกผมก็งงไอ้ดาเมจที่ไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟคคืออะไรอันเนี้ยพูดกันตามตรงถ้าตามที่ผมอ่านนะก็คือไอ้ที่ไม่ใช่สถานะเหรอเมเทโอมันก็มีโอกาสติดสถานะสตันนะแล้วเท่าที่ผมลองสังเกตดูนะไอเนี้ยความสามารถมันเมื่อเลือดน้อยกว่า 25% ถูกป่ะแรงขึ้น 8% คุณลองดูสังเกตดาเมจดีๆครับเนี่ยถ้าลงเพียวๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณฮิตลาโอ้ยผมปิดเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงก่อนแบบนี้มันเพี้ยนเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณฮิตลา 2,500 2,400 ก็มี2,500 2,400 เนี่ยเกือบ 2,600 ก็มีแต่พอฮิตสุดท้ายอ่ะมันจะมีเห็นป่ะ2,687 เนี่ยมันจะโดดขึ้นไปเกือบประมาณ 2,700 อ่ะเนี่ย2,670 เนี่ยไอเนี่ยฮิตก่อนๆเนี่ย2,478 2,552 เนี่ยฮิตสุดท้ายเนี่ย2,750 ซึ่งผมว่ามันต่างอย่างมีนัยยะสำคัญแสดงว่าไอ้ 8% นั้นน่ะมีผลกับเมเทโอเนี่ยคือเราลองกันด้วยหลักฐานครับเราลองกันเห็นกันจริงๆเลยอ่ะคือตอนแรกผมก็สงสัยเฮ้ยมันใช้กับเมเทโอได้หรือเปล่าวะผมก็มานั่งคิดอ้าวแล้วไอ้ที่ตอนแรกอ่ะที่เราได้มาแนะที่มันแนะนำอ่ะมันแนะนำไอ้นี่มาให้อ่ะไอ้อะไรนะ
มันแนะนำไอ้ที่อันเนี้ยมาให้อ่ะไอ้ออฟตีเนี่ยไอเนี้ยออฟมานาอย่างเงี้ยมานาตีไกลมันจะให้ตอนแรกอ่ะมันจะให้ตีไกลกับตีใกล้มาแล้วมันก็จะมีไอ้ทำดาเมจที่ไม่ใช่สเตตัสเอฟเฟคผมก็มานั่งคิดเออว่ะตอนเริ่มต้นอ่ะที่เราถึงเลเวล55มันจะให้คอส้มมา2อันคือตีใกล้กับตีไกล 7% แล้วถ้าเกิดมันเมจอ่ะมันใช้ไม่ได้เมจมันใช้ไม่ได้มันจะให้มาทำไมถูกป่ะเป็นเริ่มต้นมันก็ต้องแสดงว่ามันต้องใช้ได้แต่อันเนี้ยผมยังไม่เข้าใจเป๊ะๆนะอันเนี้ยผมยังไม่เข้าใจเป๊ะๆ เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแต่ในเบื้องต้นเมทาโอใช้ได้ครับถ้าเมทาโอใช้ได้ผมว่าไฟโบก็ใช้ได้ไม่น่าจะมีปัญหาซึ่งคุณก็ต้องไปดูเอาว่าคุณอยากให้อันไหนแต่บางอันที่มันแบบไร้ค่าสำหรับเมทก็พีแท็กถ้าได้มาก็ RIP ครับควรจะรีใหม่แต่ว่าก็คงจะงานช้างครับลำบากพอสมควรอันนี้สำคัญมากนะครับที่คุณจะต้องหาแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นไปได้ครับคุณใส่สีส้มไป2อันแล้วคุณก็หาสีฟ้าที่เป็นน้ำหนักเบาปกติมันจะหนัก4นะครับแต่อันนี้ผมหามาได้น้ำหนัก3แล้วผมก็รีให้มันเป็นไฟโบไฟโบบูสต์เนี่ยซึ่งไอความสามารถตรงเนี้ยผมลองดูแล้วเลเวลสูงกับเลเวลต่ำมันต่างกันที่โอกาสตรงเนี้ยถ้าเลเวล7เลเวล1ก็คือ30แต่อันนี้เลเวล2ก็32ก็เลเวลละบวก2ถ้าเลเวล7ก็โอกาส 42% แต่ 42% น่ะมันจะทำดาเมจแรงขึ้นเฉยๆแล้วก็ไอ้ที่เราต้องการจริงๆคืออันนี้ครับเนี่ยลด Magic Defense และลดไฟ Defense ป้องกันไฟ 25% เราต้องการดีบัฟตรงนี้เฉยๆเราไม่ได้ต้องการความแรงตรงนี้เราไม่ได้ต้องการโอกาสมากมายเพราะเราไม่ได้ใช้ไฟโบกันรัวๆส่วนใหญ่ผมจะใช้ไฟโบใน PVP ซะมากกว่าแบบต้องการไวๆอ่ะผมก็จะใช้ไฟโบแต่บางทีก็ใช้ไฟโบไม่ได้เพราะเขาใส่การ์ดไอเสื้อไฟเข้ามาใส่เสื้อไฟเข้ามาปุ๊บอ้าวใช้ไฟโบไม่เข้าแล้วผมก็โคโบสวนไปก็ว่ากันไปอันนั้นก็ถ้าเป็นไปได้คุณใส่แบบนี้แต่ถ้าคุณหาส้มน้ำหนักเบาน้ำหนัก5 3อันได้ก็โอเคก็ถ้าหาได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าคุณหาได้อันนึงสมมติฟุกคุณก็ใส่6 5แล้วก็4ไอ้4อีกอันน่ะผมแนะนำอันนี้ครับคอสีไอ้เฟืองสีม่วงที่เป็นน้ำหนักเบาคุณก็รีเอาก็ลองดูว่าคุณอยากรีเอาอะไรลองดูสายครับลองจัดดูอันนี้ผมให้ไว้เป็นแนวทางเฉยๆสุดท้ายแล้วเราก็ใส่ได้แค่น้ำหนัก15สำหรับไอ้คอหมวกไอ้พวกอันเนี้ยผมคงจะไม่อะไรไอ้นี่นะคงจะไม่อะไรมากเพราะว่าอันเนี้ยก็ตามที่ได้มาส่วนไอ้พวกเรื่องคาถาเนี่ยเราก็ยังใช้อันเดิมครับเลเวล50จนกว่าจะเลเวล70เดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนแต่เดี๋ยวผมก็ใช้ชุดเดิมแหละไอ้เรื่องออฟเนี่ยมันมีหลายอย่างเข้ามาใช้มาเสริมเยอะมากครับมันจะมีเรื่องเอนชานซึ่งจะใช้เหรียญไอเนี่ยอะไรอะมอล่าใช่ป่ะโมล่าคอยซึ่งถ้ารีกันจริงๆเนี่ยผมบอกเลยว่ารีกันยากผมบอกเลยว่ารีกันยากอันนี้ก็คุณก็รีเอาตามที่มันมีขึ้นเนี่ยบวกนิ้วยกนิ้วอันนี้ละกันเพราะว่ามันก็แนะนำถูกแหละมันก็แนะนำถูกถ้าคุณรีได้คุณก็เอาอันนี้มันจะเป็นออฟพิเศษอันเนี้ยผมรีไปช่วงแรกอันเนี้ยมันเป็นรีแรกๆอ่ะผมไม่รู้ผมก็ไปรีทิ้งผ่านไปแต่พอหลังๆเริ่มฉลาดขึ้นครับผมก็ได้อันนี้ผมเพิ่งอันเนี้ยผมเพิ่งได้วันนี้เลยนะสดๆเลยครับลด variable casting 10% ลด fix casting 5% ไอ้ลด10ตรงเนี้ยผมบอกก่อนนะไม่ได้หมายความว่าสมมติว่าคุณสเตตัสของผมอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมถอดให้ดูเลยเดี๋ยวผมถอดให้ดูอันเนี้ยของผม85ถูกป่ะลบ85อันเนี้ยของผมบวก9เพราะฉะนั้นอันนี้มันจะลบ4ถูกมั้ยอันเนี้ยมันลบ4แล้วมีเด็ก2มีเด็กตรงนี้3ผมว่ามันน่า
ถอดไปมันจะอ่ะลองถอดดูถอดออกป้าบเขาให้ปึ๊บหายไป2มันไม่ใช่มันไม่ได้สิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือมันไม่ได้หมายความว่ามันตรงตรงพอเข้าใจใช่ไหมมันไม่ใช่ตรงตรงนะครับเฮ้ยเมื่อกี้อะไรวะมันอยู่มันกลายเป็น79เฉยเออเมื่อกี้โคตรหลอนเลยทำไมอ้าว79แล้ววะอะไรของมันวะยังไงอ๋อกระลอกกระลอกบัฟหรือเปล่าสงสัยกระลอกบัฟผมเปลี่ยนเป็นอันนี้อ่ะอันนี้มันน่าจะ79กับ5ตรงตรงละอีควิปเข้าไปอ่ะอันนี้ลองถอดออกใหม่ปึ๊บ79กับ5อ๋อคืออย่างนี้ครับผมรู้แล้วผมรู้แล้วอันเนี้ย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 ครับผมมี enchant อันโอ้อันเนี้ยผมบอกก่อนต้องใส่ก่อนสินะอันเนี้ยอันเนี้ยผมมี enchant อันนี้ครับ vulnerable casting -8% กับ fixed casting -4 ครับอันเนี้ย -8 แล้วไอ้แหวนเนี้ยผมตีบวกถึง9ตรงนี้-4เพราะฉะนั้น vulnerable casting มันจะ-12ถูกไหมอันนี้8อันนี้อีก4เป็น12ครับแต่พอเราถอดออกมาจริงๆเนี่ยพอเราถอดออกมาจริงๆจาก85มันก็จะเนี่ย85มันก็จะเหลือ79ครับก็หายไป6ไม่ใช่12นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกำลังจะบอกคือมันไม่ได้คิดตรงๆมันไม่ได้คิดตรงๆส่วนไอ้แหวนนี้หายากไหมถ้าศูนย์รูอ่ะหาไม่ยากหรอกศูนย์รูหาไม่ยากหรอกผมว่าคุณก็น่าจะรู้กันแล้วคุณก็แค่มาร้านสเตรนท์มีดีลแล้วคุณก็ซื้ออันนี้แล้วคุณก็มันเป็นใบเลือกเอ้ยอันนี้มันเป็นกล่องเลือกนะครับคุณก็เลือกเอาอันนี้ผมก็ซื้อมาจากอันนี้แหละแต่ว่าอันนี้ไอ้2รูอ่ะคุณก็ต้องใช้อันนี้ครับแล้วสุ่มให้มันได้หรือไม่ก็คุณก็ต้องไปล่าบอสหรือไม่ก็คุณก็ต้องมากดแพ็คครับซึ่งผมก็กดไปแล้วไออันนี้แหละ2รูแล้วผมก็เลือกอันนั้นมา 3,700 เจ็บอยู่เหมือนกันก็มันก็จะเป็น2รูครับผมก็จะใส่การ์ดเดิมที่ผมใส่ไปซึ่งก็คือมิมิกกับสโมกกี้ผมใช้สโมกกี้เอาไว้ไฮเอาไว้หนีด้วยเอาไว้หนีมอนบางทีมอนแม่งตามมาเป็นพวนเลยผมกดไฮหนีให้มันวิ่งกลับไปหาแท้งเอาไว้เอาตัวรอดด้วยครับส่วนไอ้มิมิกก็แนะนำเพราะว่ามันลด Vulnerable Casting Time ด้วยเหมือนกันในเรื่องของหมวกเนี่ยหมวกแนะนำเป็นการ์ด Elder Willow ก็การ์ดไม้แดงอ่ะที่เขาเรียกการ์ด Int +3 แต่ถ้ามันทำเลเวล15ได้ก็จะดีครับเสื้อก็แล้วแต่ชอบเนาะคงจะไม่ว่ากันคาถาเนี่ยคาถาเนี่ยมันจะมีเรื่องของ modify มันด้วย modify แนะนำให้เป็น meteor storm แต่ถ้าใครเน้นสาย PVP จะเอา fireball ก็ได้ผมก็ไม่ว่านะอันนี้ของผมเน้นไปทาง PVE ไงผมใช้ดาเมจจาก meteor เป็นส่วนใหญ่ผมเลยเอาบวก meteor ครับให้มันแรงเข้าไปอีกอันนี้เดี๋ยวรอดูก่อนไอเรื่องเอนชานไอใช้เหรียญโมล่าคอยอะไรนั่นน่ะถ้าได้เมจิกดาเมจผมก็ว่าจะเอาแต่ถ้าได้แคสติ้งไทม์มาได้เมจิกที่เป็นลดแคสติ้งไทม์มาก็คงจะเป็นอะไรที่พีคเพราะว่าอันนึง -8 อีกอันนึง -10 แล้วอันนี้จะลบอีกเท่าไหร่สมมุติ -8 อีกแล้วกันแล้วยังไงแคสติ้งไทม์ผมจะเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมถูกป่ะ
แคสติ้งไทม์ผมจะเหลือเท่าไหร่8ผมคิดอ่ะตัดเหลือสัก3จากลบ85มันก็จะกลายเป็นลบ88แล้วถ้าผมมีมิกเนี่ยแล้วถ้ามีมิกของผมนะทำให้มันเป็นถ้ามีมิกของผมมันทำให้เป็นเลเวล15ได้ถ้ามีมิกเป็นเลเวล15ได้มันก็จะมีลด Variable Casting Time อีก Elder Willow ก็มีเหมือนกันนะคือมันจะลดไปได้อีกทั้งที่เด็กผมอยู่ที่57มันอาจจะ Variable Casting Time ผมอาจจะลบ90เลยก็ได้ถูกป่ะอาจจะลบ90เลยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วบางทีไล่ไวก็ติดคูลดาวน์อยู่ดีส่วนใหญ่ผมว่าคือไล่วายมันก็ดีอ่ะมันดีตรงที่บางทีเรากดสกิลไปแล้วอ่ะเรากำลังชาร์จอยู่บอสแม่งออกสกิลลงพื้นมาเอาชิบหายแล้วกูยังไล่ไม่เจ็ดไล่ไม่เสร็จเลยบอสสกิลลงมาตู้มก็ตายครับแต่อันเนี้ยไล่เสร็จไว2วิไล่รีบไล่รีบชิ่งมันก็จะดีเหมือนกันเอาไว้หลบสกิลบอสได้โดยเฉพาะไอ้บอสออกลอดอ่ะซึ่งผมก็เพิ่งไปตีมาแล้วผมไปคนเดียวด้วยสดครับคือมันก็จะมีคนไปตีอยู่แล้วเขาก็จะแทงก็จะอะไรไปอันนั้นเขาก็จะเป็นทีมก็ต้องยอมเขาก็จะได้อันดับสูงๆเพราะว่ามันมีทั้งฮิลมันมีทั้งแทงมันมีทั้งดาเมจคอนทริบิวชั่นก็คือผลงานของเขามันจะเยอะกว่าผมอยู่แล้วซึ่งผมไปแค่คนเดียวและเป็นเมจไม่ใช่เมจเป็นวิสาดผมก็จะมีแค่ดาเมจดิลเลอร์โอ้ผมรับดาเมจด้วยว่ะสถิติการรับดาเมจผมโดนดาเมจอะไรไป 800,000 วะพูดตามตรงไม่รู้ no idea ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมโดนอะไรไป 800,000 ผมจำได้ว่าไอ้ที่ผมเล่นอ่ะผมโดนท่า 12,000 ไม่ใช่ 12,000 ท่ากระทืบพื้นหรืออะไรสักอย่างของมันอ่ะซึ่งถ้าตอนเลเวล 50-60 อ่ะผมโดนประมาณ 15,000 ทีเดียวคือตายครับแต่ตอนนี้โดน 12,000 ไม่ตายหรอกแต่ดาเมจเนี่ยคนเดียวผมซัดไป5ล้านไม่ใช่5ล้านสิ50ล้าน1 2 3 4 5 6คนเดียวผมซัดไป50ล้านครับ 8.86% เป็นเรื่องที่ก็ยังไงดีอยู่อันดับ4ทั้งที่คนอื่นเขามากันเป็นทีมนะครับเข้ามากันเป็นทีมอันนี้อาจผมว่าเขาน่าจะเป็นทีมแบบทีมที่จับเอาตามแถวใกล้ๆอ่ะแต่ถ้าเป็นทีมแบบที่เขาทำมาเป็นกันมืออาชีพเนี่ยมันจะเยอะแบบนี้เห็นป่ะอันนี้ก็มาคนเดียวเหมือนกันกับเหมือนกับผมเลยเนี่ยมาคนเดียวเหมือนกับผมเลยอันนี้ก็ซัดไป57ล้านผมก็ซัดไป52อันนี้เขาอาชีพอะไรอาชีพเมนเหมือนกันก็ผมมาเจอตอนบอสเหลืออยู่ประมาณสัก 80% น่ะ84ไม่แน่ใจว่าเขายิงตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าเขาก็เลยดาเมจก็เลยได้เยอะกว่าเพราะยิงตั้งแต่ตอนต้นก็ต้องไปดูกันแต่ว่าผมว่าตรงนี้ระดับหลัก50ล้านขึ้นผมว่าก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญและสรุปก็คือมันก็แรงทั้งคู่บิลของผมก็การันตีได้ระดับหนึ่งว่าดาเมจคุณไม่กากแน่ๆถ้าคุณเอาไปล่าบอสแต่อันนี้มาบอสมันเป็นธาตุดินนะผมบอกไว้ก่อนไอ้ออกอันเนี้ยออกหลอดเนี้ยมันเป็นธาตุดินมันก็เลยแพ้ไฟแล้วเมทผมก็บิ้วเมทโอมาก็อย่างที่เห็นเนี่ยแล้วมันก็จะได้อันนี้มันเป็นกิจกรรมผมก็ได้ของมาปึ๊บเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เนี่ยมันจะเก็บเลเวลมันจะชิลมากเลยครับคุณจะได้ XP แบบสบายอ่ะเนี่ยคุณเก็บเลเวลชิลอ่ะเนี่ยคือคุณอยากมาเมื่อไหร่คุณก็มาได้อ่ะคุณไม่จำเป็นต้องอะไรเลยอ่ะเนี่ยโอ้5นาทีปล่อยมันตีจนจบไปก็ได้ไหมปล่อยมันตีจนจบไปก็ได้นะเอาจริงๆเนี่ยส่วนไอ้ของอื่นๆอ่ะอันเนี้ยมันไอ้ modify ก็ยังไงดี modify ผมอันเนี้ยผมคงจะส่วนใหญ่ก็คงเอาถึกแหละมันก็คงเอาถึกแต่ไอเอนชาร์ตนะเอาถึกอันเนี้ยไอชายนิ่งอันนี้มันน่าจะเป็น HP มั้ง
น่าจะเป็น HP ส่วน Modify เนี่ยอันนี้ผมว่าแล้วแต่บางคนอาจจะเอาเด็กไล่ไวก็ได้ครับแต่ผมคงไม่เอาเด็กไล่ไวผมเอาอะไรนะเนี่ยผมเอา P damage reduction เพราะผมรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยบางทีผมเริ่มจะกลายเป็นแทงแทนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังๆผมจะอัพวิทเข้าไปอีกผมอาจจะกลายเป็นเริ่มกึ่งๆแบบแทงได้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังๆมอนแม่งตบแรงเหลือเกินตบแรงเหลือเกินคือผมต้องทนดาเมจได้ระดับนึงอะไม่ใช่แบบเปี้ยงเดียวตายเปี้ยงเดียวตายไม่ไหวอะไม่ไหวผมก็เลยว่าจะบิวให้มันเป็นกึ่งถึงไว้หน่อยให้แบบมีอย่างน้อยก็ต้องเอาตัวรอดได้ระดับนึงผมก็เลยจะบิวไว้ถึกแต่ไอ้พวกไอ้ผ้าคลุมเนี่ยมันจะมี Ignore Magic Defense ผมก็เลยจะเอา Ignore Magic Defense นะอันนี้สำหรับ Modify แนะนำครับอันนี้ก็เอา Ignore Magic Defense อันนี้ก็ถึก Shining อันนี้ Enchant เนี่ยถ้าคุณได้ Shining คุณก็เอา Shining ไปนะ Shining เนี่ยมันอะไรวะผมจำได้ว่ามันคือเลือดเนี่ยเลือดบวก 4% ก็เยอะอยู่อันนี้น่าจะเป็น critical defense มั้งบวก6 3 damage resist บวก1อันนี้ผมไม่ใช้อยู่แล้วผมเอาเลือดดีกว่าชัดเจนส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยช่างหัวมันตอนนี้ก็เอาอันนี้ไปก่อนก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะว่าผมรีไปจนออกมาอีกแม่งก็ออกอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ตรงอ่ะก็ใช้อันนี้ไปก็ไม่ได้เสียหายแต่ว่าส่วนอันนี้เนี่ยผมว่ามันแอบพิเศษนิดหน่อยคือมันมีโอกาสได้เนี่ยคือสเตตัสหลักอ่ะมันมีอินด้วยครับถ้ามันได้อินหลายๆค่าในกรณีของผมได้2แถวก็โอเคนะอินบวก6ก็ผมก็ไม่รังเกียจได้เมจิกแอทแทคคือมันเป็นของแนวป้องกันถูกป่ะพวกชุดพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นฮูดก็เป็นเสื้อคลุมแต่ว่ามันควรจะเป็นเพิ่มเลือดเพิ่มป้องกันเพิ่มอะไรแต่อันนี้มันได้อินเฮ้ยอินมันก็ทำให้เราแรงขึ้นดีกว่าแต่ถ้าคุณลีได้ชายนิ่งและได้อินอีก2อันน่ะผมว่าเป็นอะไรที่พีคมากมันจะพีคมากเลยครับเนี่ยอันเนี้ยดีครับอันเนี้ยจะดีเลยมันจะพีคมากครับคุณจะได้ทั้งถึกแล้วคุณก็จะได้ทั้งแรงดีกว่าวิทบวกวิทของผมอะ blessing นี่ก็โอเคปะผมว่า blessing ก็โอเคอยู่มั้ง magic damage reduction คุณก็กันเวทส่วนใหญ่จะได้ใช้กับบอสแต่ไออันเนี้ยกันสถานะผมว่าไม่น่าจะดีไออันนี้ก็ไม่น่าจะดีเหมือนกันอันนี้ก็ไม่น่าจะดีอันนี้มัน level 7อยู่ไหมใช่ไหมผมลองจิ้มไปสักหน่อยก็มาคงจิ้มไปสัก5ทีถ้าจะจิ้ม5ทีอ่ะผมอยากจิ้มอันนี้มากกว่าเนี่ยอันเนี้ยแต่อันเนี้ยผมรีจนโอเวอร์ไปตั้ง150แม่งยังไม่ออกพอเราเริ่มเข้าใจนะแม่งยังไม่ออกแม่งไม่คิดจะออกอ่ะกวนตีนบอกเลยว่าแม่งกวนตีนมาก3 4 5อันเนี้ยผมว่าผมไว้ค่อยรอเลเวล70นู่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอัพเลเวลขึ้นไปอีกเนี่ยคือพอมันออกอ่ะมันจะออกอย่างนี้ครับกวนตีนรีเจนดารี่โบแหมกูยิงลูกศรเว้ยแล้วมั้งเรนจ์พีดาเมจบวก 6% เอามาทำไมกูยิงเป็นเวทเนี่ยมันจะออกอย่างเงี้ยมันจะออกอย่างเงี้ยถ้าอันเนี้ยมันเป็นเมจิกอ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่มันพีคมากอันเนี้ยเดี๋ยวไว้ผมค่อยจัดการตอนเลเวล70แล้วกันผมค่อยมาเคลียร์ไอ้เรื่องปัญหาไอ้คาถาเนี่ยปวดผมปวดหัวกับมันมากเลยรีแล้วรีอีกผมจำได้ว่าตั้งแต่พอมันเป็นเลเวล10อ่ะผมรีไม่เคยได้เลยครับเมจิกอ่ะกวนตีน่ะกวนจริงนะอันนี้กวนจริงดวงเราอะไรมันจะซวยขนาดนี้อันนี้ก็คงจะตามนั้นของที่เหลือก็มีไม่น่าจะมีแนะนำเพิ่มอันนี้ผมแนะนำของคร่าวๆให้ดูว่าเฮ้ยมันต้องใส่อะไรประมาณแนวไหนมันต้องบิวอะไรหลักๆอ่ะอันนี้คุณจะใช้อันนี้ตามก็ได้ไหมคุณจะใช้ตามหรือไม่ก็ได้นะผมไม่ได้บังคับอันนี้ของผมออกไปทางแนวดาเมจธาตุไฟผมก็เลยใส่ Ember Staff ส่วนใหญ่ก็คือเนี่ยอันนี้ผมก็อะไรนะ Modify เอาสกิล Meteor Storm มา
แล้วก็ไม่จริงก็แท็บปกติเบสมัน177ป่ะอันนี้โมดิฟายมาได้201ก็โอเคอยู่ผมว่าโอเคอยู่อันนี้แล้วคือจะใช้ Ember Staff คุณ Staff คุณควรจะบวก10นะเพราะว่าถ้าบวก10แล้วสกิลเวทธาตุไฟอ่ะมันก็แรงขึ้นด้วยดังนั้นสำคัญครับถ้าคุณจะใช้ Ember Staff คุณต้องบวก10แต่ถ้าไม่ใช่ก็คุณก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องบวก10ก็ได้มั้งแต่จริงๆตัวดาเมจมันควรจะบวก10แหละหรือถ้าคุณใช้คาถามือเดียวคุณก็จะใส่โล่ได้คุณก็จะถึกกว่าคุณจะถึกกว่าเดิมแต่ดาเมจคุณก็จะเบาลงก็แล้วแต่บิ้วที่สะดวกเลยการ์ดที่แนะนำณตอนนี้ผมยังใช้เป็นโกเลมเพราะว่าโกเลมมาถึง PS มันก็บวกเมจิกแอทแทคแล้ว25แล้วผมตีเอาเศษการ์ดตีทับเข้าไปอ่ะบุเลเวล5มันก็ได้เนี่ยได้บวก 0.5% เฮ้ยมันเป็นอะไรที่โอเคอยู่นะแล้วถ้าผมทำเลเวล15ได้เป็น3ดาวมันจะมีบวก Magic Attack อีก25แล้วก็บวกอีก50แล้วก็บวกอีก100มันจะบวกอีก175ครับมันจะเยอะโคตรมันจะบวกเยอะโคตร Magic Attack อีก175แถมอาวุธไม่ถูกทำลายด้วยผมว่าเป็นอะไรที่ดีน่าจะใส่สักอันนึง ส่วนอีกช่องผมยังไม่ตัดสินใจแต่ตอนนี้นะตอนนี้ผมมีแพลงต้นการ์ดแพลงต้นที่มันบวก Magic Attack ที่ก็ไม่น่าเกลียดผมก็เลยใช้ไปก่อนอันนี้ผมใช้ไปก่อนแล้วที่ตลกก็คือไอ้ Sleep เนี่ยมีโอกาส 5% ผมถ้าเป็น RO เมื่อก่อนนะคุณจะรู้ว่าไอ้พวกความสามารถไอ้การ์ดพวกแพงตอนพวกอย่างเงี้ยไอ้สลีป 5% เนี่ยมันจะมีผลเฉพาะต้องตีประชิดเท่านั้นไอ้พวกถือดาบไปฟาดอะไรประมาณนั้นอะถึงจะมีโอกาสหลับแต่ผมเห็นมาแล้วครับผมเห็นกับตาผมกล้าพูดลงเมทโอติดหลับเช็ดเคเฮ้ยแสดงว่าอันเนี้ยแม่งไม่เหมือนเดิมแล้วมันอิมพรูฟคือมันดีขึ้นมันคือ RO ที่เรารู้จักแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ถูกจำกัดแค่พวกสายกายภาพแล้วครับที่ใช้ได้แต่เอาจริงๆเมดผมว่าหลับมัน 5% น่ะยากแล้วเมดมันต้องไล่เวทใครจะมาให้เรายิงต้อง20รอบป่านั้นมึงตายห่าแล้วไหมแต่จะได้ผลก็คงจะเป็นเมเทโอลงหรืออะไรลงที่มันหลายซ้ำหลายทีอะหลอดออฟวูมเลียนก็4ทีป่ะ4ทีแต่อาจจะหลายฮิตหน่อยแค่นั้นเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าคุณลงเป็นกลุ่มผมว่ามันก็ต้องมีติดอาจจะมีติดหลับบ้างซึ่งถ้าติดหลับก็โดนอีกรอบนึงหลับมันก็หายแล้วแค่นั้นเองแต่อันนี้หลักๆผมเอาแอทแทคเฉยๆ Magic Attack ก็ไม่มีอะไรส่วนเสื้อเนี่ยหน้าตอนนี้ผมใส่อะไรหน้าผมใส่ไอ้หอยเนี่ยชื่ออะไรสักอย่างไอ้หอยเนี่ยเพิ่มเลือดมันก็โอเคแหละบวก5เข้าไปจาก 4% ก็เป็น 4.5 แล้วก็กรอบไม่ถูกทำลายก็ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรทำลายไหมแต่ว่าบวก HP มันก็ไม่ได้แย่การ์ดมันก็ไม่ได้หายากจนเกินไปมันก็ไม่ได้แพงนะผมว่ามันโดยรวมๆมันก็โอเคโดยรวมๆแล้วมันก็โอเคแหละเนี่ยเอนชานก็ชายนิ่งเพิ่มเลือดไปส่วนฮูดเนี่ยฮูดแนะนำเป็นอันนี้ครับการ์ดเนี่ยผมแนะนำเป็นไออะไรเนี่ยฟิลโดล่าหรืออะไรสักอย่าง ไอการ์ดกิ้งก่ามันคือไอกิ้งก่าเขียวไอตัวเนี้ย มันอยู่ในแมปไอที่เราไปอยู่เมื่อกี้มั้งมันน่าจะอยู่ในแมปไอ้ที่เราตีกันเมื่อกี้ไอ้ตัวเนี้ยแหละอ้าวผิดมันต้องลงไปอีกไอ้ละที่เราตีกันเมื่อกี้ไอ้ตัวเนี้ยแหละใช่ไหมเนี่ยมันก็คือไอ้การเนี้ยตึกสายไฟก็อดนะจ๊ะตีธาตุไฟคุณต้องใช้ถ้าคุณอยากล่าไอ้ตัวนี้จริงๆคุณต้องใช้หลอดเอาเวอร์มิเลียนลงอ่ะ
แต่ว่าเลือดมันก็พอสมควรอยู่มันไม่แพ้ธาตุมันก็อาจจะเหนื่อยหน่อยซึ่งผมว่าการ์ดมันไม่น่าจะได้ดรอปง่ายๆขนาดนั้นคุณอาจจะได้ทางอื่นก่อนมากกว่าแต่อันนี้ก็เป็นการ์ดที่ดีครับได้ทั้งอินได้ทั้งลดแคสติ้งไทม์และถ้าคุณหาซ้ำมาคุณก็ได้ทั้งอินได้ทั้งแคสลด Variable Casting Time อีกเป็นการ์ดอีกหนึ่งในการ์ดที่ผมแนะนำหามาก็จะดีครับฮูดเนี่ยควรจะใส่ไอ้นั้นไม่ต้องมีติดดาวก็ได้ไม่ต้องหามาซ้ำแค่ใส่ไปสักใบนึงผมว่าก็โอเคแล้วรองเท้าเนี่ยเอาจริงๆถ้าคุณหาไม่ได้ถ้าคุณหาการ์ดโชฮีไม่ได้ก็ผมแนะนำอีกใบนึงเวอร์ลิตไอ้หมาเน่าอ่ะไอ้หมาซอมบี้อ่ะที่พันผ้าพันแผลเลือดมันจะบวกน้อยกว่าโชฮีบวกน้อยกว่าโชฮีแต่ว่ามันได้แม็ก SP ด้วยซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีผลกับ SP Recovery แบบเหมือนแล็กเมื่อก่อนไหมแต่ผมว่ามันน่าจะมีแหละแต่ไม่แน่ยังไม่ได้ถึงขั้นรู้จนคำนวณมาแล้วว่ามันคุ้มกว่าไม่คุ้มกว่าแต่อันเนี้ยหลักๆคือโชฮีโชฮีหรือโชฮีอะไรกันเนี่ยแล้วแต่จะเรียกกันไอโชฮีเนี้ยคือถ้าเป็นเลเวล15ได้3ดาวเลือดมันบวกเยอะกว่าไอเวอร์ลิตแน่ๆครับเยอะกว่าไอหมาเน่าชัวส่วนใหญ่เขาเลยจะชอบใช้โชฮีกันอันนี้มีแม็ก SP หรือเอ้ยมีเขาเรียกว่าอะไรมี SP Recovery มาด้วย 8% ผมว่าก็ไม่เลวเน้นเลือดครับผมจะได้ตายยากๆถ้าโชฮีได้ก็โชฮีไปแต่ถ้าไม่มีก็เวอร์ลิตผมก็ได้มา2ผมก็ย่อยไปแล้วพอดีได้เสือกได้เปิดการ์ดได้โชฮีมาก็เลยใช้เลยส่วนประดับเนี่ยอันเนี้ยผมเรียนตามตรงผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถใส่ซ้ำกันได้ไหมถ้ามันใส่ซ้ำกันได้ไม่แน่เราอาจจะได้เห็นคนใส่มิมิกการ์ด4ช่องนี่คือประดับ2รูใส่2อันใส่มิมิก4ใบเลเวล15โอ้มิมิกอ่ะมันลด variable casting time 2และถ้าเลเวล15ได้3ดาวมันจะลดได้อีกเท่าไหร่วะนั่นแหละมันก็ลดไปอีกหลายอยู่อ่ะแล้วถ้าใส่เข้าไปสัก4ใบแล้วบวยเข้าไปขนาดนี้หมดแม่งก็ลดเยอะแต่ว่าอันนี้ของผมใส่ไปใบนึงตอนนี้ผมก็มีแค่ใบเดียวแล้วก็อีกใบนึงผมใส่สโมกกี้การ์ดเอาไว้หนีอันนี้มันก็ไม่ได้แย่นะคือมันเพิ่มดาเมจด้วยครับเนี่ยเมจิกแอทแทคบวก45แล้วยังมีเมจิกดาเมจบวก 90% อันนี้เลเวล15ก็จริงแต่อันนี้ผมยัง2ดาวอยู่นะครับยังไม่ใช่3ดาวเพราะว่าถ้าจะเอา3ดาวเนี่ยผมไอ้ดาวสุดท้ายผมต้องหาสโมกกี้มา4ใบละประมาณ 37,000 เซนนีผมต้องใช้งบประมาณ 103,000 ถึง 104,000 เซนนีอ่ะเพื่อที่จะซื้อมากดไอ้ซื้อเพื่อที่จะกดซื้อมาอัพเป็น3ดาวซึ่งผมก็คงยังไม่รีบขนาดนั้นอันนี้ถ้า3ดาวไอ้ตรงนี้มันก็จะเพิ่มอีกผมจำไม่ได้ว่าเพิ่มเท่าไหร่ต้องถอดออกมาขี้เกียจถอดมันน่าจะประมาณ1จุดเพิ่มแล้วมันน่าจะกลายเป็นประมาณ1.5ถึง2อ่ะราวๆเนี่ยแหละก็เพิ่มมันก็ดีคือดีแต่ว่าต้นทุนสูงตอนนี้ยังไม่ไหวครับก็เอาแค่ดาเมจเท่าที่พอสมควรใช้เพิ่ม3ใบทำเป็น2ดาวก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่แล้วก็เศษกาทำเป็นเลเวล15ผมว่ามันก็โอเคแล้วแล้วก็เอาไว้ใช้หนีด้วยเนี่ยคุณจะเห็นสกิลตรงนี้เนี่ยมันคือท่ามุดดินแต่อันนี้มันคือท่ามุดดินในเมื่อก่อนที่เรารู้จักกันครับไอ้ท่าไฮเนี่ยแต่ตอนนี้มันกลายเป็นพลางตัวหรือหายตัวจะใสๆเราสามารถวิ่งไปวิ่งมาได้อารมณ์คล้ายๆกับมุดดินของโจรเมื่อก่อนอะแต่ว่าเราอัพสกิลอะไรว่าคล็อกกิ้งป่ะไม่ใช่คล็อกกิ้งผมจำชื่อไม่ได้สกิลของแอสอ่ะหรือโลกหรืออะไรเนี่ยแหละผมก็ไม่ค่อยไม่ได้เล่นสายโจรเท่าไหร่ที่มันมุดดินแล้วมันสามารถเดินได้อ่ะมันสามารถเดินได้แบบนั้นเลยครับอันนี้มันคือเหมือนกันคุณสามารถเนี่ยพางเหมือนมุดดินแล้วเดินแต่มันจะวิ่งช้านะครับมันจะวิ่งช้ากว่าปกติแต่ว่ามันก็คือดีอ่ะมันใช้ได้ทั้ง PVP และ PVE ผมต้องการหนีใครบางทีเขาพวกฮันเตอร์สายออโต้ยิงกูอยู่นั่นแหละรัวๆวิ่งตามวิ่งยิงวิ่งตามวิ่งยิงพอจังหวะหมอผมกดไฮครับเป้าหายมันก็จะไปยิงคนอื่น ก็ดีครับใช้ได้ทั้ง PVP และ PVE เป็นอะไรที่ดีมาก
จริงผมก็แนะนำสำหรับสโมกี้อ่ะก็น่าจะแนะนำของไปค่อนข้างจะครบแล้วแมปก็ดีผมแนะนำไป2แมปผมว่าน่าจะพอจริงๆอ่ะแมปอื่นก็มีนะแต่ว่าถ้าคุณจะไปอยากจะล่าการ์ดแพงๆเนี่ยแบบที่คนอื่นเขาไปทำกันผมก็ไม่ว่าอะไรอย่างเช่นสเกลวอล์กเกอร์อย่างเงี้ยผมเห็นประมูลกันใบละล้านเซนนีแต่คุณคิดว่ามันจะได้ไหมอ่ะถ้าคุณมั่นใจในดวงก็เอาเลยครับลุยเลยเพราะว่าการ์ดมันเป็นการ์ดสีม่วงและการ์ดเนี้ยแม่งดีเนี่ยมันการ์ดเหมืองอ่ะเรารู้จักกันในเราเรียกกันการ์ดเหมืองการ์ดคนเหมืองมันการ์ดเป็นการ์ดยอดฮิตตลอดการอยู่แล้วไม่ว่าจะ RO เก่าหรือ RO ใหม่ตอนนี้ก็ยังฮิตเหมือนเดิมราคาตั้งประมูลเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าการ์ดพวกสีม่วงไม่ต่ำกว่า 120,000 และแม่งประมูลกัน1ล้านถ้าคุณได้มาคุณรวยอ่ะเอาจริงๆแต่คุณอย่าลืมนะครับคุณคิดว่าจะได้ไหมผมตีหนอนดินไปเท่าไหร่ผมตีหนอนดินไป 5-6,000 ประมาณ 6,000 แล้วผมตีไอ้นี่ไปอีกจะ 20,000 แล้วรวมๆแล้วผมตีไปไม่น้อยอ่ะแทบจะเรียกว่าประมาณ 30,000 ตัวความคืบหน้าดรอปการ์ดครับ 37.5% ให้บวกไอ้หนอนดิน 8% ด้วยก็ครึ่งหนึ่งอ่ะประมาณ 50% คุณน่าจะต้องถ้าเทียบจากเปอร์เซ็นต์นี้นะเท่ากับ 45% แล้วผมตีไปประมาณเท่าไหร่วะอันเนี้ย 20,000 ส่วนไอ้นี่ 6,000ก็ 26,000 ตีไป 27,000 อ่ะได้ 45% คุณต้องตีประมาณสัก 60,000 ตัวคุณถึงจะได้สไปหนึ่งแล้วคำถามก็จะเกิดสมมุติว่าไม่ต้องเอาสมมุติอ่ะเอาจริงๆเลยอ่ะเหมืองมันเลเวลเท่าไหร่เหมืองมันเลเวลเหมืองมันเลเวล62ถ้าคุณมาตอน50คุณก็จะอยู่ได้จนประมาณ67คุณจะตี 60,000 ตัวแล้วคุณจะเลเวลไม่พ้น67หรอ 60,000 ตัวคุณอาจจะต้องตีจนเลเวล70หรืออาจจะไม่พอแล้วคุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณไปตีตรงเลเวล70เนี่ยถึงแม้ว่าไอ้ความคืบหน้าดรอปการ์ดตรงเนี้ยอาจจะไม่มีผลแต่ว่าไอ้ตรงแมทเทียลเมเดฟิตเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอัตราดรอปเนี่ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะว่าเลเวลคุณเยอะกว่ามอนเตอร์เกิน5เลเวลมันก็จะน้อยลงจากแมทเทียล100ก็จะเหลือ80 EXP คุณก็จะได้น้อยลงแล้วคุณอยากจะอยู่ไหมเลเวลคุณจะตามหลังชาวบ้านนะถ้าคุณอยากได้คุณอยากฟาร์มก็ไม่ว่าเพียงแต่ไอ้ตรงนี้มันก็บอกไว้ชัดเจนก็อ่านเอาก็ได้เนี่ยคุณต้องตีว่าคุณต้องล่าประมาณ 60,000 ตัวไอ้เหมืองนะแล้วแมปคนอย่างเยอะคนอย่างเยอะคุณจะล่าก็ได้ผมก็ไม่ว่าอะไรผมคงจะมาตีเอา EXP ซะมากกว่าจริงๆจะไปสายอันเนี้ยจะไปตีไอ้ปลานี่ก็ได้นะไอ้การนี้ก็ดีเหมือนกันผมลองไปทัวร์มาดูแล้วบาบิลันไอ้น้ำชั้น3โอ้โหแมปนี้คือไอตัวเนี้ยมีไม่ค่อยเยอะหรอกอาจจะอย่างน้อยก็ไอจุดที่มันแนะนำไอตัวเนี้ยมีไม่เยอะมากแต่แม่งมีไอเมอร์แมนไอเมอร์แมนเนี่ยมันจะมีอีห่าเนี่ยเข้ามาไอตัวเนี้ยเข้ามาเสือกมันจะมีไอตัวพวกตัวอย่างเงี้ยเข้ามาเสือกแล้วจิ้มแรงด้วยเลือดเยอะด้วยไอตัวนั้นที่เราเจอนี่อะไรวะอาจจะเป็นมินิบอสหรือเปล่าไม่ใช่จิ้มแรงโดจิ้มตายได้อ่ะ 4,000 อ่ะเลเวล76แล้วถ้าคุณไปตอนเลเวลเท่าไหร่วะเนี่ยไอตัวปลานี่มันก็เอาเรื่องอยู่นะไอตัวปลาเนี่ยมันเลเวล70คุณก็ควรจะไปตอนหลังเลเวล60ไปแล้วอ่ะคุณจะลองไปดูก็ได้แต่ผมเห็นก็มีคนเก็บอยู่เพียงแต่ว่ามันจะมีตัวป่วนตัวอะไรพอสมควร
ถ้าคุณสกิลหลุดไปโดนงานเข้าตายได้เลยนะตายได้เลยนะผมบอกเลยว่าคุณอาจจะตายได้ก็อันนี้ให้ไว้เป็นทางเลือกละกันสำหรับสายที่เล่นลอร์ดออฟเมเลียนแต่ของผมเนี่ยรีสกิลไปประมาณ4รอบผมบอกเลยว่ารีสกิลไปประมาณ4รอบถ้ายังจำกันได้คุณจะถ้าในบิลด์เก่าคุณจะเห็นผมอัพโซสไตรค์ครับแต่ตอนนี้ผมไม่อัพแล้วผมเคยมาลองอัพไฟวอลไฟวอลใน RO ยุคก่อนเราจะชอบมากเล่นการวอลเวอร์ติคอลไฟวอลน่าจะเคยได้ยินกันตั้งไฟวอลแนวตั้งครับเวลามอนมันวิ่งเข้ามาชนมันก็จะชนไฟวอลครบ3ช่องคือมันตั้งเป็นแนวตั้ง3แถว3ช่องอะไฟวอลปุ้งขึ้นมามันจะขึ้น3อันถูกป่ะมันจะขึ้น3อันแล้วก็มอนที่ชนมันจะกระเด้งไปข้างหลังแต่ไฟวอลอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันไฟวอลอันเนี้ยคือมันไม่สามารถทำวอร์ติเคิลไฟวอลได้แล้วอ่ะผมเลยรู้สึกว่าความสำคัญมันก็เลยแบบไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเรารู้กันอยู่แล้วล่ะคุณน่าจะรู้คุณก็น่าจะอะไรแต่พอเป็นอันเนี้ยปั๊บนะคืออารมณ์มันประมาณเนี่ยพอคุณตั้งไฟวอลปึ้งเนี่ยอันนี้มันขึ้นมา4สมมุติมอนมันพยายามจะเข้ามาชนตรงนี้มันก็จะเด้งมาตรงนี้ตึงบางทีมันก็มาชนมันก็เด้งมาตึงชนมาเด้งมาตึงแล้วสุดท้ายแม่งก็ออกข้างคุณจะมาตั้งอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะแล้วมอนมันไม่ได้วิ่งมาฟืดตรงอย่างนี้ตลอดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันจะวิ่งตรงมาชนปึ้ง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 อย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วบางทีมันชนแบบโอ้โหแล้วมันก็เล็งลำบากเนี่ยมันเล็งลำบากมันไม่ใช่ช่องมันไม่ใช่ช่องเป็นกริดแบบเมื่อก่อนไงตอนนี้มันจะยากแล้วแล้วบางทีมันชนแบบมุมอย่างเงี้ยมันก็จะเด้งปึ้งออกมาประมาณเนี้ยซึ่งคุณไม่สามารถเอาไฟวอลกั้นแบบเดิมได้ครับคุณถ้าคุณจะกั้นคุณก็ต้องกั้นแนวตั้งแบบนี้ไปเลยคุณก็ต้องใส่ไปรัวๆครับเนี่ยก็ต้องอารมณ์ประมาณเนี้ยคุณก็ต้องใส่ไปรัวๆแต่ในคอมของผมมันก็จะล่ายยากหน่อยก็ต้องอารมณ์คุณก็ต้องไฟวอลประมาณนี้ถ้าคุณอยากเล่นไฟวอลคุณก็เล่นได้แต่ผมคงจะไม่เอาผมไปเอาอันนี้เลย MP Recovery เลยครับเนี่ย Increase SP Recovery Level 7ผมใส่เต็มเลยครับผมตัดอันนี้ออกแล้วผมมาใส่ตรงนี้ให้เป็น7ตอนแรกผมไปลองไฟวอลแต่พอใช้จริงแล้วคือใช้จริงในไอ้พวกการลากไม้ก็ดีเหมือนกันนะ YGG Defense อ่ะมันก็โอเคแต่อันนี้ผมไม่เอาแล้วไออันนั้นอ่ะส่วนอันนี้ครับก็เมเทโอเหมือนเดิมแล้วก็หลอดออฟเมเลียนตอนแรกผมก็ไปอัพเซฟตี้วอลแต่ว่าเซฟตี้วอลผมก็ไม่ได้เอาแล้วผมว่าจะมาเอาจูปิเทลแทนจูปิเทลเนี่ยเลเวลเต็มมันน่าผมว่าผมน่าจะไล่ประมาณวินิดๆตอนนี้เลเวลเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ผมเลเวล6ถ้าเลเวล7ก็อันนี้บวก 0.06 ถูกป่ะ 0.06 ก็เป็น 0.61 นี่ต่างว่าอีก3เลเวลก็ 0.18 ตรงนี้มันจะกลายเป็น 0.79 บวกกับ 0.36 0.79 บวกกับ 0.36 มันก็ประมาณ1วิอ่ะ 1.1 1.2 แต่ที่พีคคือตรงนี้ครับ Global Delay เนี่ยไอ้ตรงนี้คือคูลดาวน์นะ Natural นี่คือไอ้ natural ผมก็สำเนียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาเป็นว่าอันนี้มันคือไม่มีคูลดาวน์มันคือไม่มีครับหมายความว่า1วิไล่จบคุณไล่ต่อได้คุณก็สแปมรัวๆได้ครับเหมือนกับจูปิเทลเมื่อก่อนอะที่เราเล่นกันอะเพียงแต่มันไม่กระเด้งถอยหลังเท่านั้นเองอันนี้ผมว่าก็ดีเหมือนกันเอาไว้สำหรับเจอพวกธาตุน้ำหรือพวกที่ไฟยิงไม่เข้าแล้วเป็นอาจจะเป็นบอสหรือเป็นอะไรพวกธาตุไฟเราจะมาโคโบบางทีมันก็ไม่ไหวโคโบตลอดเราต้องการสแปมรัวๆหรือตัวที่แบบแพ้ธาตุลมโดยเฉพาะอย่างเงี้ยคือบางทีเราจะมาหลอดออฟเมเลียนตลอดก็ไม่ไหวไงเพราะมอนมันวิ่งไปวิ่งบางทีมันวิ่งตามมาบางทีเรามากะพื้นกะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเพี้ยนได้เหมือนกันไงเพร
เพราะว่ามอนบางทีมันกระจายเกินอ่ะหรือบางทีมาตัวเดียวกูจะกางหลอดเลยมันก็ตัวเดียวกูกางหลอดเลยเหรอวะหลอดเนี่ยผมไล่ 2.5 2.6 2.59 วิก็ 2.6 อ่ะแหละ 2.59 วิผมก็ไล่จูปิเทลได้ 2-3 รอบ2รอบครึ่งก็พอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คืออันนี้ครับคุณไล่เสร็จคุณมี Global Delay ก็คือมีคูลดาวน์4วิผมไล่จูปิเทลได้กี่รอบเนี่ยเอาอันเนี้ย 2.59 บวกไป4เป็น6จุดเป็น6วิกว่าๆ6วิกว่าๆผมไล่จูปิเทลได้ตีไป5รอบหรือ6รอบจูปิเทลเลเวล10มันน่าจะ 1,300 ป่ะ 1,300 คูณ5 6,500 มันแรงกว่าหลอดเอาไปเลี่ยนได้นะมันจะแรงกว่าหลอดเอาไปเลี่ยนได้ DPS มันจะสูงกว่าไงผมก็เลยเอาจูปิเทลวะเพราะว่าถ้าเอาเซฟตี้วอลคุณจะไปสุดแค่8ส่วนอันนี้เควมายมันก็เต็ม10เห็นป่ะถ้าคุณไปเควมายคุณก็ไม่สุดเหมือนกันส่วนอันนี้ผมลองอัพแบบผ่านๆดูแล้วมันก็ได้แค่ 1,000% ส่วนอันนี้ผมลองพยายามจะอัพดูเงื่อนไขวอเตอร์บอลใช้ยากเกินเหมือนแบบเดิมเลยถ้าคุณจะใช้คุณต้องมีเฟืองอันนี้ครับเนี่ยคุณต้องมีเฟืองแบบอย่างเงี้ยเนี่ยวอเตอร์บอลชาร์จเนคุณจะได้รับเอฟเฟกต์ไอเนเจอรัลชาร์จก็คือทุกๆ3วิคุณจะใช้ได้1ครั้งโดยที่คุณไม่ต้องไปยืนบนพื้นน้ำโดยที่ไม่ต้องมีฝนตกอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ตามที่อ่านนะก็ถ้าคุณมีอันนี้แล้วคุณเล่นสายน้ำก็โอเคเล่นได้ผมว่ามันก็แรงอยู่ผมลองจิ้มแบบให้เลเวลเต็มรู้สึกจะ 1,500% มั้งแต่ว่า 1,500% จูปิเทลง่ายกว่า 1,300 ไม่มีเงื่อนไขด้วยไม่วุ่นวายไม่อะไรแต่ว่าถ้าคุณเล่นสายน้ำสายฟ้าก็โอเคอันนั้นคุณทำได้อยู่แล้วแต่ของผมจริงๆวอเตอร์บอลถ้ามีก็ดีผมเอาไว้อยากมีเหมือนกันเอาไว้จัดการกับไอ้พวกใส่การ์ดไอ้พาซาน่าแม่งชุดธาตุไฟเอาโคโบลงแม่งเจ็บไม่สะใจอยากเอาวอเตอร์บอลยัดแม่งเลยใช่ไหมโคโบมันไม่สะใจอ่ะเออประมาณนี้อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ผมฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันตอนนี้แรงของผมก็น่าจะอยู่ประมาณสัก50ตอนแรกผมดันไปจน24 20อ่ะประมาณ20หน่อยๆอ่ะแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไอ้นี่ขนาดนั้นแล้วคงจะแบบเอาชิวๆอะไรบ้างตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ56อย่างที่บอกว่าบางทีไอ้ตัวหลังๆอ่ะไอ้ตัวที่อยู่ในแอซิดอ่ะDY Power ใส่เข้าไป DY Power เพิ่มเยอะถ้าผมใส่เต็ม DY Power ผมอาจจะขึ้นมาเป็น 13,000 ใช่ไม่ใช่ 13,000 12,100 อ่ะประอยู่ประมาณนั้นอ่ะ 12,100 ก็จะประมาณอยู่อันดับประมาณแถวๆเนี้ยแล้วยังมีตรงอื่นที่ยังทำได้อีกแต่ตรงนี้ก็คงจะไม่อ่ะเพราะว่ามันผมคือต้องดูด้วยแหละเพราะว่าเราไม่ได้วัตถุดิบเยอะขนาดนั้นไอ้สมุดอ่ะผมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นเนี่ยสมุดผมก็เหลือน้อยละอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยผมก็เหลือน้อยละใกล้หมดเข้าไปทุกทีก็ประมาณนี้อ่ะคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ก่อนละกันเอาไว้70บวกแล้วเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่อีกทีสำหรับคลิปนี้คงไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ